อมตะนิยายชุดร้อยป่าบทประพันธ์อรชรพันบางกอกบทที่291พ่อเลี้ยงพลัดถิ่นมีแสงสว่างลางๆสอดลอดเข้ามาจากหน้าต่างกระจกฟ้าขณะที่เสือรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาในตอนเช้าวันรุ่งขึ้นเหลียวมองดูข้างๆพบว่าดวงดารากำลังหลับสวงอกของหล่อนภายใต้เสื้อนอนบางๆสีชมพูคอลึกนั้นสะท้อนขึ้นลงเป็นระยะอย่างสม่ำเสมอหล่อนกำลังหลับสนิทเขาขยับตัวลุกขึ้นอย่างระมัดระวังแล้วก็อดมองดูหล่อนอีกครั้งไม่ได้เสียงเพลงแว่วขึ้นมาในหัวใจมันเป็นเพลงเก่าของพรานบุญซึ่งมีเนื้อร้องว่าอูแม่เอ๋ยงามจริงงามยิ่งหญิงใดในจังหวัดงามสารพัดไม่ขัดตางามยิ่งดาราดวงเด่นเดือนงามยามเพ็ญก็ยังแพ้งามแท้ไร้ตำหนิไม่มีที่ค้อนไม่มีที่ติเหมือนมะลิอ่อนๆเหมือนเกษตรอังกาบเหมือนกุหลาบกลางดงเหมือนกาหลงในไพรพองผิวเพียงจะผลิริแรกรุ่นละมุนละไมเออแม่ช่างกระไรเจียวขวัญใจหล่อนช่างงามสองตาหลับสนิทปกปิดมิดชิดมิได้เห็นแววตายามหล่อนตื่นผวาสองตาคมหวานซึ้งประหนึ่งนินสองปรางยุพินฉแลมเรียบเปรียบด้วยผิวมะปรางสองถันอันสล่างดังกระบัวบางใบในสระหลวงพุ่มพวงอยู่เหนือสวงทั้งคู่ดูเต่งต่างตั้งชูอยู่กระเพื่อมกระเพื่อมหน้าเอื้อมหน้าโอบหน้าโฉบหน้าชมหน้าจะเด็ดหน้าจะดมหน้าจะข่มขืนใจไม่หน้านิ่งทิ้งไว้หน้าคลึงหน้าใครเสียก่อนจะบานเสียงเพลงขาดหายไปเพียงนี้เพราะดวงดาราขยับกายโดยยกขาชันเข่าข้างขวาขึ้นมาทำให้เสื้อนอนแพรเนื้ออ่อนตัวนั้นร่นรูดลงไปกองเปิดเผยให้เห็นปลีขาเปรียวสวยทั้งขาหล่อนตื่นแกล้งยั่วยวนเขากระนั้นหรือเปล่าเลยมันเคลื่อนไหวไปเองโดยที่หล่อนไม่ได้รู้สึกตัวเลยจนนิดเดียวนี่แหละโบราณเขาจึงสอนนักสอนหนากับลูกหลานที่เป็นผู้หญิงว่าจะนอนต้องนอนให้สวยให้เรียบร้อยแล้วพ่อแม่หรือผู้ใหญ่ก็จะคอยดูเวลาลูกหลานนอนด้วยถ้านอนไม่สวยผ้าผ่อนหลุดลุ่ยเปิดเผยแล้วก็เป็นต้องโดนหยิกกันดวงดาราคงไม่ได้รับการสอนมาก่อนหล่อนจึงนอนไม่เรียบร้อยโดยไม่รู้สึกตัวอย่างนี้เสืออดคิดไม่ได้ว่าผู้หญิงต่อให้สวยเท่าสวยถ้าลงนอนไม่เรียบร้อยแล้วความสวยก็จะหายไปและคุณค่าของตัวเองก็จะลดลงด้วยดวงดาราขนาดนี้สวยก็จริงแต่ก็สวยเหมือนกับดาวยั่วหรือดาวโป้ที่แสดงหนังคนหนึ่งเท่านั้นคุณค่าและค่าตัวไม่แพงเท่าไหร่และที่จริงเมื่อคืนนี้หล่อนก็ทิ้งคุณค่าของตัวเองลงไปมากแล้วเมื่อมาจูบเขาหล่อนคงผิดหวังมากที่เขาไม่ได้สนองตอบมันช่วยไม่ได้จริงๆถึงอย่างไรก็ยังดีที่หล่อนไม่มีปฏิกิริยาอะไรเมื่อเขาไม่หล่อนก็หยุดยั้งเพียงแค่นั้นแล้วก็ล้มตัวลงนอนข้างๆเหมือนเด็กว่าง่ายบางทีหล่อนอาจเข้าใจว่าเขาไม่มีอารมณ์เพราะเพลียอันเกิดจากต้องเผชิญกับอันตรายมาทั้งวันก็ได้ซึ่งนั่นก็มีส่วนเป็นความจริงอยู่บ้างเหมือนกันปล่อยให้หล่อนนอนเปิดโป้งโล่งอยู่อย่างนั้นต่อไปตามสบายเขาลุกขึ้นมาเดินไปเปิดประตูมุ้งลวดอย่างค่อยๆแล้วก็เปิดบานประตูไม้ก้าวออกไปยังเฉลียงอากาศสดบริสุทธิ์พลูเข้ามาปะทะร่างเสือสูดลมหายใจเข้าปอดเต็มแรงและรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปร่าขึ้นมาในทันทีเบื้องหน้าเขาขณะนี้คือท้องฟ้ากว้างกับทะเลสาบสีน้ำเงินที่กำลังคอยวันใหม่อยู่ในความสงบอย่างลึกลับมันเงียบเสียจนเหมือนจะได้ยินเสียงหัวใจของทะเลสาบเต้นความเยือกเย็นบริสุทธิ์ของอากาศขณะนี้เหมือนกับสายหมอกสีขาวที่ลอยเรี่ยอยู่ตามภูเขาและพื้นผิวทะเลสาบมันกำซาบเข้ามาในหัวใจมันเป็นความงดงามและความสงบที่หาได้ยากยิ่งในชีวิตของคนทั่วไปมีแต่ความสับสนวุ่นวายอยู่แทบจะตลอดเวลาเสียงนกเล็กๆดังแว่วแทรกเข้ามาเสียงของมันสดใสและหวานฉ่ำปานเสียงดนตรี
นกมันตื่นแล้วก็ออกหากินแต่เช้ามืดทุกเช้าคนเราถ้ารู้จักหากินได้อย่างนกก็คงจะดีนั่นคือออกจากบ้านด้วยตัวเปล่าแต่เช้าตรู่หาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตัวเองอย่างพอเพียงพอสมควรทุกวันแล้วตอนกลับหลังยังคาบเอาอาหารไปฝากลูกอีกชีวิตของมันเหมือนไม่มีความหมายแต่ก็มีความหมายตีนฟ้ายกไปแล้วเมื่อครู่และบัดนี้กำลังจะเปลี่ยนจากสีเทาเป็นสีทองท้องฟ้าค่อยๆสว่างขึ้นทุกสิ่งทุกอย่างรอบกายก็ค่อยๆกระจ่างขึ้นในสายตาเสือมองเห็นน้ำในทะเลสาบเป็นละลอกเล็กๆทยอยเข้ากระทบตะหลิ่งเบื้องล่างอย่างสงบเสงี่ยมปราศจากซุ้มเสียงคล้ายกับเกรงใจไม่ปรารถนาจะรบกวนผู้ใดลมที่พัดพริ้วทำให้ยอดใบไม้อ่อนที่มีลำต้นสูงชะลูดโยกไหวไปมาแต่ก็ปราศจากเสียงอีกเช่นกันอึดใจต่อมาสีทองจากท้องฟ้าก็สะท้อนลงมาบนผิวน้ำเป็นเงางามและวาววาววิจิตรยิ่งกว่าภาพวาดในความฝันของจิตรกรหรือภาพถ่ายของช่างภาพฝีมือเยี่ยมศิลปะในธรรมชาตินั้นเป็นศิลปะของชีวิตและเพื่อชีวิตโดยแท้เสือนึกถึงธนิษฐาเป็นคนแรกขณะนี้เธอตื่นหรือยังหนอเขาอยากให้เธอมาเห็นและมาอยู่ด้วยกันที่นี่ขนาดนี้เสียเหลือเกินชีวิตกับความงามกับความรักนั้นแยกจากกันไม่ได้แม้จะมีอุดมการณ์อันสูงส่งสักเพียงใดหัวใจที่ไม่ยอมเป็นทาสสิ่งใดก็ยังชื่นชมในความงามและดูดดื่มกับความรักอยู่ดีมันเป็นไปโดยธรรมชาติและไม่ใช่เรื่องเพ้อฝันเหลวไหลไร้สาระถ้าไม่มีความรักแล้วชีวิตจะเป็นชีวิตโลกจะเป็นโลกได้อย่างไรจริงอยู่ชีวิตและโลกย่อมเกิดขึ้นเป็นอยู่และเคลื่อนไหวไปตามวิถีทางของมันแต่ถึงอย่างไรมันก็ดำเนินไปอย่างอิสระเพราะธรรมชาติเป็นไปอย่างนั้นมันไม่ใช่สิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นอย่างเครื่องจักรถึงเดี๋ยวนี้จะมีการผสมเทียมมีมนุษย์ในหลอดแก้วแล้วก็เถอะเมื่อโตโตขึ้นมาแล้วเขาก็ย่อมเป็นมนุษย์เป็นตัวของตัวเองไม่ใช่เป็นตัวจักรตัวหนึ่งอยู่ดีเสือเชื่อในธรรมชาติพลังและอำนาจของมันคนเราพยายามจะเอาชนะมันอยู่เรื่อยเราพยายามพิชิตอวกาศไปจนถึงดวงจันทร์ได้แล้วทว่ายิ่งพยายามเท่าไหร่เราก็ยิ่งจะพบว่าสิ่งที่เราจะต้องศึกษาต้องค้นคว้าต้องพยายามต่อไปนั้นมีอีกมากมายใหญ่หลวงเหลือเกินกว่าที่ชีวิตใดชีวิตหนึ่งจะค้นพบความลับของธรรมชาติได้ครบถ้วนคงจะต้องใช้เวลาอีกไม่ใช่เป็นร้อยปีอาจเป็นหมื่นเป็นแสนหรือล้านปีก็ได้ภูเขาสีเทาทึบที่เห็นอยู่เมื่อครู่บัดนี้สว่างสวยและเห็นป่าไม้สีเขียวปกคลุมอยู่หนาแน่นได้เด่นชัดแล้วเพชรบุรียังดีที่มีภูเขาสูงเป็นเครื่องกำบังป่าไม้ในหุบเขาอีกมากมายจึงยังเหลืออยู่เสือเคยดูจากแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศพบว่าเลยหุบเขาสูงเหล่านี้ออกไปจนจดชายแดนประเทศพม่าเต็มไปด้วยป่าไม้มีค่าป่าเหล่านี้เองที่ช่วยให้เกิดความชุ่มชื้นแก่พื้นแผ่นดินที่เพาะปลูกอยู่เบื้องล่างทำให้มีน้ำเต็มเขื่อนเต็มทะเลสาบเล่นไหลอยู่ในท้องน้ำอย่างเพียงพอไม่ขาดสายฟ้าสว่างจัดขึ้นจนท้องฟ้ากลายเป็นสีน้ำเงินโปร่งใสเสือนึกถึงซันมูเล็กทะเลสาบบนภูเขาที่ไต้หวันที่นั่นร่ำรือกันนักว่าสวยนักสวยหนาเขาได้เห็นมาแล้วกับตาก็สวยจริงหรอกทว่ายังสู้ที่แก่งกระจานนี่ไม่ได้ซันมูเล็กได้เปรียบตรงที่จัดสถานที่ท่องเที่ยวไว้ดีมีโรงแรมมีร้านค้าของที่ระลึกมีสิ่งอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาท่องเที่ยวพักผ่อนอย่างสมบูรณ์รวมทั้งมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างดีด้วยซันมูเล็กจึงเป็นที่รู้จักและโด่งดังไปทั่วโลกเมืองไทยยังมีของดีที่จะอวดแก่ชาวโลกได้อีกมากหากของดีของเราเปรียบเสมือนเพชรที่ยังไม่ได้ถูกเจรนัยทั้งยังไม่ได้รับการเอาใจใส่ช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์อย่างจริงจังเสือมองดูถนนบนสันเขื่อนซึ่งทอดตรงไปหาภูเขาลูกย่อมๆทางด้านซ้ายมือ
ถนนเส้นนี้เลี้ยวลับหายไปในป่าไม้และขอบเขาซึ่งใกล้ๆนั้นเป็นชายฝั่งของทะเลสาบเขาพยายามมองดูว่าจะมีหมู่บ้านคนตั้งอยู่แถวนั้นหรือไม่มองหาอะไรคะพี่เสือเสียงทักดังขึ้นข้างหลังเสือหันไปดวงดารานั่นเองหล่อนคงตื่นนานพอสมควรแล้วเพราะแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยและหน้าตาก็ตกแต่งเสฉะแหลมแช่มช้อยไม่ได้หาอะไรหรอกเพียงแต่ดูด้วยความอยากรู้ว่ามีหมู่บ้านอยู่ทางโน้นบ้างหรือเปล่ามีค่ะมีหมู่บ้านมีร้านกาแฟร้านขายของกินของใช้ที่คนพื้นบ้านแถบนี้ต้องการดวงเคยไปมาแล้วรู้ไหมคนแถบนี้ก็ทำอะไรกินเขาถามแล้วก็รู้สึกเองว่ามันออกจะเป็นคำถามที่เป็นการงานสักหน่อยมันช่วยไม่ได้นี่นิสัยที่แท้จริงของเขาเป็นอย่างนั้นไปที่ไหนก็สนใจใคร่รู้ถึงสภาพความเป็นอยู่ของผู้คนที่นั่นมันมักจะมีความสำคัญมาสัมพันธ์กับงานในหน้าที่ของเขาอยู่เสมอดวงก็ไม่รู้ค่ะเห็นเขาว่าพวกนี้หากินทางจับปลาแล้วก็ทำป่าไม้คำว่าทำป่าไม้กระทบใจเสืออย่างแรงมันเป็นคำง่ายๆก็จริงแต่ความหมายมันลึกซึ้งยิ่งนักมันอาจเป็นการทำอย่างถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็ได้เขาไม่อยากจะมองอะไรในแง่ร้ายทว่ามันเป็นความจริงที่เขาพบมาแล้วมากต่อมากคนเรามักเห็นแก่ประโยชน์เฉพาะหน้าและบางทีจะเรียกว่ามักง่ายก็ยังได้ป่าไม้เมืองไทยจึงได้ถูกทำลายไปเรื่อยๆลดเปอร์เซ็นต์ลงไปอย่างหัวภาพอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้สีหน้าของพี่เสือเหมือนคนยังไม่หายเหนื่อยนะงั้นเหรอก็อาจจะใช่เลยไม่ต้องได้สนุกกันเวลาของความสนุกในชีวิตยังมีอีกนานสำหรับใครคะสำหรับคนทุกคนแต่ดวงจะจากพี่เสือไปวันนี้นะกลับกรุงเทพเหรอก็คิดไปอย่างนั้นแหละค่ะนอกติจากนอกติจากอะไรพี่เสือจะยังไม่ยอมให้กลับผมน่ะไม่ทำอย่างนั้นแน่ทำไมเหรอคะเห็นดวงไม่มีความหมายอย่างนั้นเหรอตรงกันข้ามเพราะเห็นว่าคุณมีความหมายมากต่างหากพูดอะไรไม่เห็นเข้าใจเลยแย่นะผมหมายถึงผมนะพูดแล้วยังไม่สามารถทำให้คุณเข้าใจได้ผมหมายถึงว่าสำหรับคุณเวลาย่อมเป็นเงินเป็นทองอย่างเมื่อคืนเพราะฉะนั้นคุณจะมาเสียเวลาอยู่กับผมโดยเปล่าประโยชน์ทำไมคนเราทำงานแล้วก็ต้องพักผ่อนมั้งสิคะก็ใช่แต่ที่พักผ่อนที่ดีน่าจะอยู่ที่กรุงเทพมากกว่าไม่ใช่อยู่ที่คนที่เราถูกใจหรอกหรือคะคนไม่มีอารมณ์อย่างผมน่ะเหรอที่คุณคิดว่าถูกใจค่ะแปลกดีเท่านั้นก็พอแล้วค่ะสำหรับผู้หญิงที่เจ้าอารมณ์สารแน่แน่นอนอะไรกับชีวิตไม่ได้อย่างดวงคุณเป็นคนฉลาดคนฉลาดนะย่อมไม่ทำอะไรโง่ๆคุณก็น่าจะรู้ดีว่าคนอย่างผมนั้นน่ะเป็นอันตรายอุ๊ยตายผมพูดจริงๆผมกำลังมีศัตรูปองร้ายอยู่ฉะนั้นถ้าคุณยังขืนมาคลุกคลีกับผมคุณอาจจะพลอยได้รับอันตรายไปด้วยก็ได้นี่นั่นติขาสนุกดีออกพุทโธชีวิตถ้าไม่มีการต่อสู้ไม่มีการเสี่ยงไม่มีการตื่นเต้นจะมีรสชาติอะไรคะเพราะงั้นคุณถึงได้ดำเนินชีวิตอิสระผ่านผมอย่างนี้เหรอค่ะดวงดารารับอย่างเปิดเผยเสืออยากจะรู้สึกสมเพชแต่เขาก็ไม่กล้าหล่อนอ่อนกว่าเขาเผชิญโลกเผชิญชีวิตเผชิญอันตรายมาน้อยกว่าเขาก็จริงทว่าหล่อนอาจจะใจถึงพอๆกับเขาหรือยิ่งกว่าเขาก็ได้แต่ดูเมื่อคืนนี้เถอะหล่อนเคี่ยนใครต่อใครซิยับเยินอย่างใจเย็นใจอย่างนี้ถ้าเป็นมือปืนก็เป็นมือปืนชนิดที่มีอันดับเลยทีเดียวทำไมเงียบไปล่ะคะเพราะผมกลัวใจคุณนะสิกลัวจะใจไม่ถึงนั่นเหรอคะตรงกันข้ามแล้วจะกลัวอะไรในเมื่อพี่เสือกระดวงก็เป็นคนใจถึงเหมือนกันผมน่ะใจไม่ถึงหรอกอย่าดวงเห็นมากับตานะคะยังติดตาอยู่เลยป่านเนี้ยพวกที่พี่เสือเล่นงานบนรถนั่นน่ะจะเป็นยังไงมั่งก็ไม่รู้บางคนอาจจะตายไปบ้างแล้วก็ได้ตายซะก็ดีคนพันนั้นน่ะอยู่ไปก็โลกโลกหนักแผ่นดินเสืออยากจะครางหือคำพูดเขาหล่อนบอกว่าหล่อนเป็นคนใจถึงจริงๆนอกจากเกมการพนันแล้วหล่อนอัธนัตหรือช่ำชองในเกมอย่างอื่นอีกก็ได้เพียงแต่เขายังไม่มีโอกาสเห็นเท่านั้นเงียบอีกแล้วถนัดเป็นฝ่ายตั้งรับหรือคะเสียงของดวงดารายั่วแย่ขึ้นอีกหล่อนช่างร่ำรวยอารมณ์เสียเหลือเกิน
ผมกำลังคิดอยากไปเที่ยวที่หมู่บ้านโน้นเขาแกล้งทะเลถลายไม่มีอะไรหรอกค่ะแต่อยากไปก็ได้ดวงจะพาไปตอนนี้ใครๆก็ยังไม่ตื่นกันหรอกเราแอบไปเที่ยวไปกินกาแฟที่นั่นสักแก้วและค่อยกลับมากินข้าวต้มปลาวันนี้อีกต่อนึงโอเคขอเวลาผมเข้าห้องน้ำสักแป๊บนะได้ค่ะอีกไม่กี่นาทีต่อมาเสือก็นั่งรถคู่กับดวงดาราลงจากภูเขาบ้านพักมาที่ถนนใหญ่บนสันเขื่อนเมื่อลงต่ำลงมารู้สึกว่าความงามของภูมิประเทศรอบกายจะลดลงเล็กน้อยนี่คือความไม่แน่นอนจากความรู้สึกจากสายตาของเราเองแล้วอะไรล่ะคือความจริงแท้สิ่งที่เห็นด้วยตาเมื่อกี้เดี๋ยวนี้กับความเป็นจริงนั้นอาจแตกต่างกันเหมือนชีวิตกับจุดหมายและความใฝ่ฝันมันจะดูดีและงดงามเสมอแต่จริงๆแล้วชีวิตจะต้องพบเผชิญทั้งดีและไม่ดีรวมทั้งเศษหินดินทรายขยะและน้ำเน่าอย่างไรก็ตามความสว่างเวิ้งว้างและความสงบเงียบของทะเลสาบแก่งกระจานก็ยังคงงดงามและให้ความสดชื่นอยู่ดีถนนที่ตัดตรงไปยังหมู่บ้านที่เลยลึกเข้าไปในเขื่อนตรงชายฝั่งน้ำก็ยังเงียบเชียบเมื่อเลยไปสักพักก็เป็นถนนลูกรังมีรถโดยสารแบบใช้ในชนบทบรรทุกคนและสิ่งของวิ่งสวนมาคนบนรถโดยสารนั้นมองคนทั้งสองบนรถเก๋งอย่างสนใจซึ่งเป็นธรรมดาของคนในชนบทแล้วก็ผ่านเลยกันไปดวงดาราพารถเลี้ยวขวาลงสู่หมู่บ้านชายน้ำที่นั่นมีบ้านปลูกอยู่หลายที่นั่นมีบ้านปลูกอยู่หลายหลังและมีตลาดห้องแถวอยู่ริมถนนที่โล่งๆหลังตลาดที่เป็นช่องว่างก็มองเห็นชายตะลิ่งและท้องน้ำซึ่งอยู่ต่ำลงไปหญิงสาวจอดรถที่หน้าร้านกาแฟแห่งหนึ่งเสือชำเลืองแวบรู้สึกว่ามีใครต่อใครในร้านกาแฟนั้นหลายคนแต่พอเปิดประตูรถก้าวลงไปจริงๆแล้วจึงเห็นชัดว่าในร้านมีคนนั่งกินกาแฟอยู่เพียง2คนเท่านั้นคนที่เห็นแวบๆเมื่อกี้ตั้งหลายคนหายไปไหนหรือว่าตาเขาฝาดไปเองหรือว่าเป็นชาวบ้านแถบนั้นที่เข้ามาซื้อของแล้วก็ออกไป2คนที่นั่งอยู่นั้นคนหนึ่งดูมีสง่าราศีผิวขาวล่ำเตี้ยศีรษะเถิกและริมฝีปากดูจะยื่นเล็กน้อยหน้าตาอิ่มเอิบยิ้มแย้มแจ่มใสส่วนอีกคนหนึ่งร่างเล็กผิวคล้ำท่าทางบอกว่าเป็นลูกน้องเมื่อเสือเดินเข้าไปชายผิวขาวมองมาแล้วก็เปิดยิ้มให้เป็นการผูกไมตรีทำให้เสือต้องยิ้มตอบพี่เสือจะทานอะไรคะกาแฟไหมดวงดาราถามหลังจากที่นั่งลงที่โต๊ะถัดไปเรียบร้อยแล้วเสือพยักหน้ารับและมองดูความเป็นอยู่ของผู้คนที่นี่หญิงสาวสั่งกาแฟร้อน2ที่รู้สึกว่าผู้คนที่นี่ก็มีความเป็นอยู่ดีนะค่ะในทะเลสาบคงจะมีปลาไม่น้อยเลยทีเดียวเห็นว่ามีมาขายทุกวันนะคะที่นี่เป็นแหล่งปลาน้ำจืดใหญ่แห่งหนึ่งทีเดียวครับชายผู้นั้นบอกด้วยสีหน้ายิ้มละไมคุณคงจะเพิ่งเคยมาครับผมเพิ่งมาครั้งแรกชอบภูมิประเทศและก็บรรยากาศของที่นี่ไหมครับชอบมากเลยครับเหมือนผมสิไม่ใช่คนที่นี่แต่ก็มาที่นี่บ่อยจนเกือบจะเป็นคนที่นี่ไปแล้วละขอโทษคุณคงไม่ใช่คนเพชรบุรีครับผมไม่ใช่คนที่นี่หรอกคงจะมาจากกรุงเทพสิเขาพูดพร้อมกับหันไปมองดวงดาราอย่างเปิดเผยคล้ายกับจะชวนให้สนทนาด้วยใช่ค่ะเรามาจากกรุงเทพผมก็มาจากกรุงเทพเหมือนกันแต่ผมไม่ใช่คนกรุงเทพหรอกบ้านเดิมจริงๆผมอยู่เมืองตากโน่นหรือคะเที่ยวไกลจังไม่ใช่เที่ยวหรอกครับเรียกว่ามาทำมาหากินจะถูกกว่าคุณล่ะครับมาเที่ยวหรือว่ามาทำงานพี่เสือเข้ามาทำงานที่นี่ล่ะค่ะส่วนฉันมาเที่ยวชื่อเสือหรือครับขอโทษใช่ครับเสือตอบยินดีที่ได้รู้จักครับผมชื่อพัดคุณทำงานอะไรครับป่าไม้ครับพี่เสือเป็นป่าไม้จังหวัดค่ะดวงดาราเสริมแหมงั้นผมก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวกับท่านละครับท่านคงจะเพิ่งย้ายมาครับเสือรับและรู้สึกอึดอัดใจอย่าเรียกผมอย่างนั้นเลยครับผมยังเด็กกว่าคุณพัดมากไม่เป็นไรครับตำแหน่งอย่างท่านใครก็ต้องเรียกท่านถึงจะถูกต้องจริงไหมครับคุณนายไม่ตายดวงดาราร้องฉันไม่ได้เป็นคุณนายพี่เสือนะคะหรือครับงั้นก็ต้องขอโทษไม่เป็นไรค่ะ
คุณพัดมาทำมาหากินอะไรที่นี่คะเสือนึกขอบใจในคำถามประโยคนี้ของดวงดาราในใจผมทำหลายอย่างรับเหมาทำฟืนส่งรถไฟซื้อขายของป่าสะพานปลาผมก็ทำทั้งน้ำจืดที่เขื่อนนี่แล้วก็ที่ปราณบุรีผมมีบ้านพักที่หัวหินด้วยแล้วก็ขึ้นล่องระวังตากเพชรบุรีหัวหินปราณบุรีอยู่เป็นประจำแบบนี้ก็ต้องเป็นพ่อเลี้ยงใหญ่สิคะพัดหัวเราะชอบใจครับใครๆก็เรียกผมว่าพ่อเลี้ยงทั้งนั้นแต่พ่อเลี้ยงอย่างผมถึงจะมีงานทำมากมายหลายอย่างก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรผมทำงานเพราะอยากทำงานไปถึงไหนเห็นช่องทางอะไรเข้ามันก็อดทดลองทำไม่ได้ดูมันคนโลภแต่ความจริงน่ะเปล่าหรอกอย่างผมหามาได้บาทนึงจะกินจะใช้จริงๆก็สักสลึงเดียวเท่านั้นอีก3สลึงก็แบ่งปันกันไประหว่างผู้ที่ทำงานด้วยกันงั้นพ่อเลี้ยงก็เป็นนักบุญโอ้ยไม่ใช่แล้วครับอย่ายกย่องกันเลยผมเพียงแต่พยายามทำอะไรทุกอย่างให้มันถูกต้องเป็นธรรมเท่านั้นแหละสมัยนี้เป็นนายทุนจะไปตั้งหน้าตั้งตากอบโกยเอาอย่างเดียวไม่ได้แบบนั้นมันเหมือนก็ขูดรีดเอาจากคนที่ทำงานด้วยกันแล้วผลมันก็จะทำด้วยกันไม่ยืดหรือไม่ซื่อคอยคิดคดโกงหักหลังกันคนรวยจะรวยเกินไปอยู่ถ่ายเดียวปล่อยให้คนจนลงไปทุกทีผมว่ามันไม่ถูกต้องควรจะเฉลี่ยกันไปรวยพอสมควรแล้วก็ช่วยยกระดับหรือฐานะของคนจนให้ดีขึ้นมาพอสมควรแบบนี้สิจึงจะคบกันได้อยู่ในการยืดเยื้อคุณเสือว่าจริงไหมครับครับผมเห็นด้วยถ้าทุกคนทำได้อย่างคุณพัดว่าสังคมก็จะเจริญขึ้นมากผมว่านายทุนคนรวยๆเดี๋ยวนี้น่าจะรู้สึกตัวทั่วถึงกันแล้วนะครับผมไม่ทราบหรอกครับถ้าเปลี่ยนได้ก็ดีสิครับดื่มกาแฟเสร็จเสือก็ขอตัวกลับเชิญครับพ่อเลี้ยงพัดตอบอย่าลืมผมเสียนะครับผมพัดตั้งพัชนะกำจรกุลหวังว่าผมคงจะได้พบกับท่านอีกในโอกาสหน้าครับขอบคุณมากคุณพัดลาก่อนนะคะพ่อเลี้ยงสวัสดีครับคุณดวงดาราสวัสดีค่ะเมื่อออกรถห่างออกมาจากที่นั่นแล้วหญิงสาวก็หันมาถามเสือว่ารู้สึกยังไงบ้างคะก็การได้รู้จักกับพ่อเลี้ยงพานก็ดีนี่ดียังไงคะรู้สึกว่าจะเป็นคนดีพอสมควรไม่ได้รู้สึกในด้านลบบ้างเลยหรือคะเปล่าทำไมเหรอก็มองไม่ถูกค่ะแต่ดวงรู้สึกเหมือนกับว่าเขาจะรู้จักเราอยู่ก่อนแล้วอย่างนั้นแหละจะเป็นไปได้ยังไงก็เพิ่งพบกันเป็นครั้งแรกเมื่อกี้นี้เองหรือว่าคุณเคยพบมาก่อนไม่หรอกค่ะแต่มีข้อน่าสังเกตอยู่อย่างที่พี่เสือมองข้ามไปอะไรพี่เสือไม่ได้แนะนำดวงและดวงก็ไม่ได้แนะนำตัวเองเลยทำไมพ่อเลี้ยงพัดจึงเรียกชื่อดวงได้ถูกต้องเลยคะจริงสิเสือเพิ่งรู้สึกสะดุดเดี๋ยวนี้เช่นกันนั่นอาจจะเป็นเพราะความดังของคุณก็ได้ค่ะหรือไม่ก็อาจจะเป็นเพราะพ่อเลี้ยงพัดเป็นคนดังมีหูตากว้างไกลมีสายคอยสอดสายดูว่าใครจะไปใครจะมาและคนที่ผ่านไปมานั้นน่ะภูมิหน้าภูมิหลังเป็นยังไงก็ได้ก็อาจจะเป็นได้ตามที่ดวงดาราสันนิษฐานอีกเขาอยากจะมองโลกมองคนในแง่ดีอยู่เรื่อยไปแต่ปัจจุบันนี้สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไปที่กลายเป็นพิษเป็นภัยไปอย่างคาดไม่ถึงบ่อยๆทำให้เขาไม่อาจจะทำใจอย่างนั้นได้อย่างแต่ก่อนทั้งที่อยากจะทำคนสมัยนี้คบยากถึงไม่อยากระแวงก็ต้องระแวดระวังคิดไปแล้วพ่อเลี้ยงพลัดถิ่นคนนี้พัดตั้งพัฒนกรรมจรกุลเป็นบุคคลที่น่าสนใจอีกคนหนึ่งเหมือนกัน